ฮัลโหลเอวิวันสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูฟังข่าวอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนค่ะคุณครูเนี่ยจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่อง weather and season นั่นเองค่ะคือสภาพอากาศแล้วก็ฤดูกาลนะลูกนะแต่ว่าวันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆค่ะคุณเนื่องจากว่าคุณครูเนี่ยไม่ได้หยิบนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาให้หนูนะคะเอาไว้ครั้งหน้านะคุณครูจะทบทวนให้ไป12คำเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งท้ายคำศัพท์ภาษาอังกฤษแต่อย่างใดเนื่องจากว่าอะไรลูกถ้าเราไม่ได้คำศัพท์ภาษาอังกฤษอ่ะเราก็จะไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนค่ะ weather and season ค่ะเอาเรามาดูคำศัพท์ก่อนกันดีกว่าก่อนอื่นเลยคุณครูจะให้เดาก่อนนะคะว่ามันคืออะไรนี่เลยค่ะเขามีฤดูกาลใช่ไหมลูกมีมาให้ทั้งหมด3ฤดูกาลด้วยกันอันแรกนะคะคือฤดูร้อนใช่ไหมอันที่2คือฤดูฝนอันที่3คือฤดูหนาวนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเอ่ยอ่ะถ้านักเรียนดูแล้วไปดูซิว่าที่นักเรียนคิดว่ามันใช่เนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะนี่เลยค่ะฤดูร้อนเขาเรียกว่า the hot season นั่นเองค่ะคือฤดูร้อนถัดมานะคะฤดูฝนนะคะคือ the rainy season คือฤดูฝนค่ะอันสุดท้ายนะคะคือ the cold season คือฤดูหนาวนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะอาทายกันถูกหรือเปล่าเอ่ยค่ะแต่ถัดมานะคะเรามาดูเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะเป็นบทสนทนานะคะลูกค่ะอันแรกเนี่ยเอเขาต้องถามว่า what's the weather like in the hot season สภาพอากาศในฤดูร้อนเนี่ยเป็นอย่างไร is it ตามด้วย weather weather ก็คืออะไรคะคือสภาพอากาศนั่นเองค่ะอะอย่าง hot season หรือว่าเรียกอีกอย่างนึงก็คือ summer นะคะเป็นไงคะ it is sunny มีแดดจ้าใช่ไหมลูกคราวนี้เขาถามต่อว่า what do you wear in the hot season แล้วคุณใส่อะไรล่ะใส่สวมใส่อะไรในหน้าร้อนล่ะเขาบอกว่า I wear a hat ฉันสวมหมวกนั่นเองค่ะในหน้าร้อนนะลูกนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เห็นไหมคะเขาพูดถึง wear w e a r wear คือสวมใส่เรามาดูสิ่งที่เราจะมาสวมใส่ในแต่ละฤดูกาลกันดีกว่าค่ะนักเรียนค่ะอันแรกหน้าร้อนนะคะสภาพอากาศก็จะมี hot ใช่ไหมร้อนจัดเลย dry d r y dry ก็คือแห้งค่ะนักเรียนค่ะ sunny s u n n y sunny คือมีแดดออกจ้านั่นเองค่ะเวลาที่มีแดดหรือว่าหน้าร้อนของเราในช่วงซัมเมอร์เราก็ใส่ shorts ค่ะ s h o r t s shorts ก็คือกางเกงขาสั้นค่ะถัดมาคือ t-shirt สวมใส่สบายๆเลยใช่ไหมลูกที่แล้วก็ s h i r t t-shirts ก็คืออะไรคะเสื้อยืดคอกลมนั่นเองค่ะถัดมาคือ hat ค่ะ h a t hat ก็คืออะไรลูกค่ะก็คือหมวกใช่ไหมคะต้องใส่หมวกด้วยนะถัดมาฤดูอะไรลูกค่ะฤดูฝนค่ะเห็นไหม cloudy มีเมฆมากใช่ไหมก่อตัวมาแล้วก็ wet w e t wet ก็คือเปียกค่ะ rainy r a i n y rainy ก็คือมีฝนตกนั่นเองลูกอะเวลาหน้าฝนนะคะสิ่งที่เราจะทำกันหรือว่าสิ่งที่เราจะสวมใส่กันก็คือ raincoat นั่นเองค่ะ r a i n c o a t raincoat ก็คืออะไรลูกค่ะraincoat ก็คือถัดมานะคะนักเรียนค่ะก็คือใส่บูทนั่นเองค่ะ b o o t s ใช่ไหมลูกบูทก็คือรองเท้าบูทที่มันหุ้มข้อนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะแล้วสวมใส่2อย่างนี้นะคะในหน้าฝนนะลูกนะถัดมาหน้าสุดท้ายค่ะก็คือหน้าหนาวหรือว่า winter ของเรานั่นเองค่ะก็จะมี windy w i n d y windy คืออะไรคะมีลมใช่ไหมลูกแล้วก็ cold c o l d cold ก็คือหนาวเย็นนั่นเองค่ะสิ่งที่เราจะสวมใส่กันก็คือ sweater s w e a t e r sweater ก็คือเสื้อกันหนาวนั่นเองค่ะส่วนใหญ่นักเรียนเนี่ยชอบใส่มาใช่ไหม sweater แบบสวมหัวนะคะนักเรียนค่ะแล้วก็มีบางคนเนี่ยมี hoodie ด้านหลังนั่นเองค่ะถัดมาคือ glove ค่ะ g l o v e s glove คือถุงมือและสุดท้ายคือ socks ค่ะ s o c k s socks ก็คือถุงเท้านั่นเองค่ะทั้งหมด3ฤดูกาลนะคะแล้วก็สภาพอากาศแล้วก็สิ่งที่เราจะสวมใส่กันนะลูกนะอย่าลืมนะคะว่าต้องจำนะว่าหน้าไหนใส่อะไรนะคะโอเคไหมเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติหน้าหนาวแล้วหนูใส่ทีเชิ้ตหนูก็จะรู้สึกหนาวมากหรือว่าหน้าฝนนะคะหนูใส่ซ็อกมันก็จะอับชื้นนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูตามฤดูกาลแล้วก็สภาพอากาศนะคะพูดถึงสภาพอากาศแต่ละอันหน้าร้อนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนอกจาก hot season แล้วคือ summer ใช่ไหมส่วน rainy season ก็ใช้คำศัพท์เหมือนกันค่ะส่วนอะไรนะ cold season เขาก็จะใช้ว่า winter นั่นเองค่ะ
ถัดมานะคะมาสนทนาอีกหนึ่งรอบกันดีกว่าค่ะเกี่ยวกับหัวข้อนี้เมื่อกี้นี้เราไปดูคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าแล้วใช่ไหมลูกคุณครูก็คิดว่านักเรียนอ่ะคงจะต้องพูดได้เพิ่มขึ้นไม่ได้ใช้ได้อย่างเดียวแล้วนะอย่าง A เขาบอกว่า What's the weather like in the rainy season? Is it อะไรลูก rainy season? Is it rain ใช่ไหมคะฝนตกนั่นเอง Is it rainy? ฝนตกนั่นเอง What do you wear in the rainy season?คุณใส่อะไรในหน้าฝน I wear a raincoat and boots นั่นเองค่ะใส่เสื้อกันฝนแล้วก็รองเท้าบูทนั่นเองลูกถัดมานะคะ What's the weather like in cold season คือพูดอย่างคือ What's the weather like in winter It is อะไรลูก It is cold นั่นเองค่ะมันหนาวเย็น What do you wear in the in the cold season คุณสวมใส่อะไรล่ะ I wear socks ฉันใส่ถุงเท้านะหรือมีอะไรอีกลูก I wear sweater ฉันใส่เสื้อกันหนาวนั่นเองค่ะถัดมานะคะให้นักเรียนนั้นลูก สมุดขึ้นมาเลยค่ะแล้วเขียนวันที่วันนี้ Friday 25 February 2022ค่ะวันนี้วันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์2522นั่นเองลูกค่ะเสร็จแล้วคราวนี้เขียนโจทย์เลยค่ะ Use the words in the box above to fill in the in the sentence about the season ก็คืออะไรคะให้เติมคำในประโยคต่อไปนี้ให้ได้ความใจความสมบูรณ์ใช่ไหมจากตารางด้านบนนั่นเองลูกเสร็จแล้วคราวนี้เรามาดูกันนี่เลยค่ะข้อที่1นะคะ in แล้วก็ตามด้วย season season มีอะไรบ้างนะ summer winter แล้วก็ rainy season ใช่ไหมหรือว่าหนูจะใช้ hot season หรือใช้ cold season หรือว่าเป็น rainy season เหมือนกันก็ได้ค่ะ it is weather weather ก็คือสภาพอากาศนั่นเองเมื่อกี้นี้ใช่ไหมไม่ว่าจะมี hot dry แล้วก็อะไรอีกคะเรียนค่ะ sunnyถ้าเกิดหน้าหนาวถ้าเกิดหน้าฝนนะคะก็จะมีอะไรคะมี cloudy ใช่ไหมแล้วก็ wet แล้วก็มีอะไรคะ rainy ใช่ไหมถ้าเป็นหน้าหนาวก็จะเป็น cold ใช่ไหมคะนักเรียนค่ะแล้วก็ windy มีลมนั่นเองก็แล้วแต่นักเรียนจะใส่ลงไป I wear แล้วก็ตามด้วยเสื้อผ้านั่นเองค่ะอ่ะมีทั้งหมด3ข้อนะคะคุณครูให้เวลานักเรียน2นาทีในการทำเริ่มการทำได้เลยค่ะถ้านักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเอาตัวอย่างหรือว่าเอาให้นักเรียนดูนะคะเป็นแนวทางนะลูกนะเผื่อว่าคนไหนเนี่ยที่ยังไม่ค่อยเข้าใจนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นอย่างของคุณครูนะคะเนี่ย in the ใช่ไหม in แล้วตามด้วยอะไรนะ season ใช่ไหมแล้วก็ it is ตามด้วย weather ก็คือสภาพอากาศ I wear แล้วก็ตามด้วยเสื้อผ้านะลูกนะเผื่อมองไม่ชัดเมื่อกี้นี้มันอาจจะเล็กไปนะคะข้อที่1นักเรียนอาจจะใช้เป็น sun เป็น summer ก็ได้เป็น summer ก็เป็นฤดูแรกนั่นเองถัดมาข้อที่2 in อะไรดี in rainy ใช่ไหม it is อะไรคะ it is rainy I wear rainy coat ก็ได้ค่ะอันที่3 in winter it is cold I wearglove ฉันใส่ถุงมือก็แล้วแต่เรียนแต่ถ้าเป็นของคุณครูคุณครูจะให้ดูนี่เลยค่ะ in the hot season ในหน้าร้อน it is sunny and dry มันมี it is hot sunny and dry มันมีร้อนแล้วก็แบบว่ามีแดดแล้วก็แห้งมาก I wear shorts a t-shirt and a hat ฉันใส่เสื้อเชิ้ตใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็ใส่หมวกนั่นเองลูกถัดมานะคะของคุณครูในหน้าหนาวค่ะ in the cold season it is windy and cold มันมีลมแล้วมันก็หนาวมากค่ะ I wear a sweater gloves and socks นั่นค่ะฉันใส่เสื้อกันหนาวใส่ถุงมือแล้วก็ใส่ถุงเท้านั่นเองข้อสุดท้ายค่ะ in the rainy season it is cloudy rainy and wet ในหน้าฝนนะคะมันเป็นไงคะมีเมฆมากฝนตกแล้วก็แฉะมากนี่ค่ะ I wear a raincoat and boots ก็คือคุณครูเนี่ยใส่อะไรคะเสื้อกันฝนแล้วก็รองเท้าบูทนั่นเองค่ะนักเรียนก็สามารถไปปรับใช้นะคะกับงานของนักเรียนในสมุดได้เลยนะคะแล้วแต่ว่าใครจะเรียงอะไรก่อนหลังตามใจเลยแต่ว่าเขียนคำศัพท์ให้ถูกต้องอย่าลืมเว้นวรรคด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเขียนติดกันเป็นพืชเนี่ยคุณครูก็จะอ่านไม่ออกนั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ในเรื่องของ weather and season เราก็ได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
ฤดูกาลสภาพอากาศแล้วก็เสื้อผ้าที่สวมใส่กันเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าครั้งหน้าเนี่ยนักเรียนจะสามารถมาพูดคุยกับคุณครูได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ thank you for attention ขอบคุณที่นักเรียนตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคุณครูต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย